สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Airsoft How To กับผมเทพซุปเช่นเคยนะครับและในวันนี้นะผมแต่งฟูเกียงยังไม่ได้ไปเล่นที่ไหนนะครับแต่ในวันนี้นะครับผมมีของพิเศษนะครับที่อยากจะมาโชว์เพื่อนๆนะครับนั่นก็คือมันหนักนั่นก็คือ นั่นคือ MRE นั่นเองนะครับผมแน่นอนแล้วครับแล้วในวันนี้นะครับผมจะมาเปิดแพ็คกล่องนะครับซึ่งเป็นแพ็ค MRE แพ็คใหญ่นะครับแพ็คนี้นะครับมีชื่อว่าMRE แพ็ค B นะครับที่ผมได้ไปอ่านมานะครับซึ่งแพ็คนี้นะครับถ้าดูจากด้านข้างนี้นะครับก็จะเห็นนะครับว่าเขาบอกว่า12อันนะครับถ้าได้เห็นนะครับก็แล้วก็แพ็คดูตรงไหนว่าเป็น B นะครับดูตรงด้านนี้เลยครับก็จะเขียนว่า B นะครับเอาละครับยังไงก็ตามวันนี้เราจะมาแกะผมก็จะมาแกะกล่องอันนี้ให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับว่าพอแกะออกมาแล้วเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงเอาละฮะเราจะมาดูว่าในกล่องนี้นะครับมีกี่แพ็คนะครับมีแพ็คที่15นะครับ1 2 3 10 11 12เอาละครับและในวันนี้นะครับผมจะมานั่งกินทั้งหมดนะครับเราจะทำเป็นตอนทั้งหมดนะครับซึ่งจะมีเพลย์ลิสต์นั่นก็คือ MRE Playlist นั่นเองครับแต่ว่าในเพลย์ลิสต์ครั้งนี้จะเป็น13ถึง24นะครับวันนี้ผมจะมารีวิว MRE ห่อที่13นั่นเองนะครับเอาล่ะเราจะมาเริ่มทำการผสมน้ำเป็นก่อนเลยเอาล่ะเราก็ทำการแกะเลมอนไลม์ของเราเอาล่ะการผสมลงไปอย่าลืมนะครับดูให้หมดนะครับว่าเราผสมลงไปหมดแล้วหรือยังแล้วทำการใส่น้ำลงไปนะครับก็ในตัวน้ำนี่นะครับในถุงนี่ก็จะมีบอกนะครับว่าให้ใส่ประมาณ12ออนซ์นะครับทำการเขย่าเขาเขย่าแบบนี้ครับเขย่าเข้าไปถุงนี่ค่อนข้างที่จะแน่นแล้วก็ค่อนข้างที่จะเหนียวมากเพราะว่าผมไปดูแล้วมันจะไม่แตกอย่างแน่นอนนะครับสมมุติว่าเราทำร่วงเราก็นี่ฮะดูดีๆยังไงก็ไม่หกนะฮะเห็นไหมฮะครับแล้วเมื่อเราทำการผสมเสร็จแล้วเราก็จะเก็บไว้ตรงนี้สิ่งต่อไปที่เราต้องทำนะครับนั่นก็คือการทำอาหารให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับนั่นคือเมนดิชของเรานั่นเองเอาล่ะแล้วก็เตรียมถุงอุ่นตัวนี้ให้ดีก่อนนะครับเราทำการตัดเขาแบบนี้เราทำการใส่เข้าไปหรือจะไม่ใส่ก็ได้แต่ผมแนะนำนะครับว่าใส่เข้าไปแบบนี้ดีที่สุดนะครับและเราก็ทำการใส่น้ำลงไปซึ่งเขาจะบอกว่า not overfeed นะไม่ใส่เยอะเกินไปนะครับเราแค่ใส่ให้มันพอดีให้มันร้อนๆนะเอาละ6ไม่เป็นไรเอาละถือว่าเราต้องทำการให้น้ำเนี่ยมันไปโดนกับตัวแผ่นนี้นะครับซึ่งพอโดนแล้วเนี่ยจะมีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นนะครับทำให้ตัวแผ่นเนี้ยมันร้อนนะฮะเราจะทำการเก็บนะครับก่อนที่เขาจะร้อนเพราะว่านั่นคือสิ่งที่เราไม่ต้องการให้มันเกิดขึ้นนะฮะเพราะเมื่อมันร้อนแล้วเนี่ยมันทำให้มือของเราเนี่ยร้อนแล้วเราจะไม่กล้าจับอะไรกับตัวถุงเลยเราต้องทำการยัดอย่างรวดเร็วนะครับลงไปแต่ผมจะโชว์เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าพอมันร้อนแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างแต่เราต้องเก็บก่อนเราก็จะทำการวางเข้าไปแบบนี้นะฮะเอาล่ะแล้วเมื่อเราเตรียมอันนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องทำการจัดเตรียมทุกอย่างเพราะว่าเมื่อเราเตรียมทุกอย่างเสร็จเนี่ยอาหารที่เราอุ่นเนี่ยก็จะเสร็จพอดีกันเลยนะครับเอาล่ะและแน่นอนนะครับว่าตอนนี้อาหารของเราก็ค่อนข้างที่จะร้อนได้ที่แล้วนะฮะสังเกตดูนะครับว่ามีควันออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับนี่ไม่ใช่ special effect ใดๆแต่ว่าคือความร้อนที่เกิดขึ้นจากโอ้ร้อนจริงๆร้อนจริงๆแต่ผมจะมาให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับว่ามันเป็นควันจริงๆจะเปิดให้ดูโอ้โหร้อนมากโหร้อนมากผมก็ไม่มีวิธีใดที่จะทำได้ก่อนนี้นั่นก็คือเราต้องเปิดทางด้านนี้นะครับเพื่อเราดึงเจ้าถุงอาหารนี้ออกมาได้อย่างง่ายๆนะครับโดยไม่ต้องเอามือล้วงไปแบบผมเมื่อกี้นะฮะเอาล่ะผมนี่ค่อนข้างจะลุ้นนิดนึงนะว่ามันคืออะไรตัวตัดถุงให้ร้อนอันนี้ก็ผมจะลองดมกินหน่อยเหมือนพิซซ่าเลยนะฮะใส่เข้าไปอร่อยมากโอ้โหอร่อยมากเลยเพื่อนๆปาติเน่นะครับเดี๋ยวผมจะลองหั่นครึ่งนะครับคล้ายๆเกี๊ยวของอิตาลีนะฮะ
อืมอร่อยมากอืมแล้วพุดดิ้งเอาละครับและนี่ก็คืออาหารเมนูที่13นะครับเป็น Wall Recommend เหมือนกันนะครับนั่นก็คือตอร์ติน่ีในซอสมะเขือเทศนะครับซึ่งจะมีตอร์ติน่ีซอสมะเขือเทศมีแครกเกอร์กับช็อกโกแลตพีนัทบัตเตอร์นะครับมีถั่วหลากหลายนะครับมีถั่วหลายชนิดนะครับส่วนน้ำนะครับก็จะเป็นน้ำเลมอนนะครับแล้วก็ส่วนของหวานนะครับก็จะมีพุดดิ้งช็อกโกแลตนะครับส่วนแน่นอนนะครับว่าสิ่งที่เราให้มาเพิ่มนะครับสำหรับอันนี้ก็จะเป็นโทบาสโก้แล้วก็เกลือนะครับแต่เกลือนี่มีปกติอยู่แล้วและที่สำคัญนะครับเยี่ยมมากเอาล่ะผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับที่รับชมมาจนจบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ปุ่มกระดิ่งทางด้านข้างนะครับเพื่อไม่ให้พลาดกับคลิปใหม่ๆผมจะได้มาลงให้เพื่อนได้รับชมนะครับและแน่นอนนะครับในคลิปหน้านั่นก็คือ ME หอที่14นะครับนั่นก็คือ Wall Recommend เหมือนกันจะเป็นอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมนะครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตามที่เพจ Facebook Airsoft How To ทางด้านล่างนี้เหมือนกันนะครับก็จะมีการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆเพื่อได้รับชมกันครับเอาละครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ